รู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกดติดตามช่องใหม่ YouTube ชัวร์ก่อนแชร์และกดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีคลิปใหม่นะครับ ต่อไปนี้คือข้อเท็จจริงและความเห็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับภาพอนาคตเมื่อประเทศไทยมีวัคซีนโควิด-19ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาตินักวิจัยทั่วโลกก็กำลังวิจัยพัฒนาวัคซีนกันอย่างเต็มความสามารถเลยครับรวมทั้งในประเทศไทยด้วยถามว่าเมื่อไหร่จะแน่ใจก็ต่อเมื่อเราทำการทดสอบในคนจนกระทั่งมันแสดงผลว่ามันสามารถป้องกันโรคได้จริงตัวภูมิคุ้มกันเนี่ยต้องใกล้เคียงหรือเท่ากับภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อโดยธรรมชาติเมื่อโลกนี้มีวัคซีนกำลังการผลิตคงจะไม่เพียงพอต่อคนทั้งโลกในชั่วข้ามคืนการที่ประเทศใดประเทศหนึ่งวิจัยจนได้วัคซีนขึ้นมา1ประเทศเนี่ยกำลังการผลิตวัคซีนตอนต้นเนี่ยจะไม่เพียงพอต่อการให้กับประชากรทั้งโลกนะครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการสร้างความร่วมมือกับประเทศต่างๆเพื่อให้เป็นหลักประกันว่าเราจะมีกำลังการผลิตเพื่อให้ประชากรทั้งโลกเนี่ยเข้าถึงวัคซีนได้เพราะถ้ามีแค่เป็นประเทศเดียวที่มีวัคซีนใช้เนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ยังไม่ฟื้นอยู่ดีเขาก็ยังต้องปิดประเทศไว้อยู่ดีคือป้องกันประชาชนในประเทศได้แต่การค้าการเดินทางการท่องเที่ยวทุกอย่างก็ยังต้องใช้งานเพราะประเทศอื่นยังไม่มีวัคซีนใช้จึงเป็นที่มาว่าทุกคนช่วยกันร่วมมือกันและทันทีที่ไทยมีวัคซีนก็จะมีเรื่องท้าทายหลากหลายตามมาเช่นกันต้องมีการจัดสรรและจัดแบ่งถ้ามันพอสำหรับทุกคนนั้นก็คงไม่เป็นไรแต่ถ้ามีจำกัดจริงๆในมาตรฐานนานาชาติเขามีอยู่อย่างเช่นกลุ่มประชากรด่านหน้าฟรอนต์ไลเนอร์คือบุคลากรทางการแพทย์ถ้ามีวัคซีนใช้เราให้กับกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็จะปกป้องคนอื่นๆกลุ่มถัดไปก็มักจะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงในการที่จะเกิดอาการรุนแรงหรือว่าเสียชีวิตอันนี้จริงผมไม่ค่อยมีความเป็นห่วงเพราะว่าระบบสาธารณสุขของประเทศเราเนี่ยนะครับกระจายได้ถึงระดับหมู่บ้านจัดสรรและกระจายให้มีประสิทธิภาพแล้วลดความโกลาหลวุ่นวายครับแล้วราคาวัคซีนล่ะครับตอนนี้ไม่มีใครรู้ว่าราคาวัคซีนจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ก็คงจะไม่ถูกก็คงจะมีราคาอยู่พอสมควรผมลองยกตัวอย่างอย่างวัคซีนมะเร็งปากมดลูกที่เข้าสู่ท้องตลาดใหม่ๆก็ราคาเข็มละ 2,500 บาทต้องฉีด3เข็มวัคซีนอีสุกอีใสตอนออกสู่ท้องตลาดก็ 2,000 บาทคือวัคซีนที่ออกสู่ท้องตลาดใหม่ๆเนี่ยมักจะบวกค่าวิจัยพัฒนาเข้าไปด้วยก็เลยจะแพงก็หวังว่าวัคซีนโควิด-19 นี่จากการที่เป็นการทำงานร่วมกันไม่ได้เป็นการลงทุนโดยบริษัทวัคซีนเพียงฝ่ายเดียวราคาวัคซีนจะไม่แพงมากขนาดนั้นเนี่ยครับจึงเป็นเหตุผลว่าเราจำเป็นที่จะต้องวิจัยพัฒนาได้เองทั้งที่จะรองรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในคราวนี้และการวางรากฐานเพื่อการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งจะมาอีกแน่ๆจึงเป็นที่มาที่สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมมือกับเครือข่ายนักวิจัยวัคซีนในประเทศของเราเรียกว่าทีมวัคซีนไทยเลยนะครับมาทำงานร่วมกันใช้โอกาสนี้ในการสร้างศักยภาพของเราไปข้างหน้าถ้าเราผลิตเองราคามันย่อมจะถูกกว่าถึงแม้ว่าจะแพงกว่าแต่ก็เป็นการจ่ายเงินภายในประเทศเมื่อเรามีวัคซีนเราจะย้อนกลับไปเหมือนชีวิตก่อนยุคโควิด-19 ได้เลยไหมครับเราหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับแต่ผมมีข้อแม้อยู่ข้อหนึ่งขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ว่าโรคใดๆณเวลานี้ยังไม่มีวัคซีนไหนที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคได้ 100% นะแม้ว่าวัคซีนที่ดีที่สุดอย่างวัคซีนหัดในตอนนี้ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค 95% ก็แสดงว่ายังมีบางส่วนที่มันไม่ได้ผลถ้าเรามีวัคซีนใช้อย่างน้อยเราก็จะรู้สึกปลอดภัยมากขึ้นแล้วครับผู้ที่จะเกิดการเจ็บป่วยก็จะน้อยลงอย่างมากแต่สิ่งที่ดีควรจะรักษาไว้ทุกคนบอกขอกลับไปเป็นแบบเดิมเหมือนรีเซ็ตใหม่กลับไปตั้งต้นเหมือนก่อนมีโควิด-19 ซึ่งนั้นจะน่าเสียดายเพราะบางอย่างเราทำได้ดีแล้วมันกลายเป็นของดีที่ควรจะต้องทำต่อล้างมือบ่อยๆใส่หน้ากากถ้ามีการเจ็บป่วยว่าไปอยู่ในที่ชุมชนการลดการดื่มสุราการงดสูบบุหรี่การออกกำลังกายการดูแลร่างกายให้แข็งแรงของพวกนี้มันเป็นของดีของแบบนี้ไม่อยากให้หายไปเมื่อเรามีวัคซีนครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์